ฮัลโหลใครพูดท่านหลานเลยพี่คะน้าชื่นเองเหรอรอนานหรือเปล่านานเพคะเมื่อกี้น้าตอบไปที่วังหนนึงแล้วเขาบอกว่าเด็ดอยู่โรงพยาบาลน้าก็เลยต่อมาอีกมีธุระอะไรหรือเพคะเวลานี้ท่านหลานว่างไหมเพคะไม่ว่างกำลังยุ่งทีเดียวแต่เอาเถอะเดี๋ยวเสร็จงานจะรีบไปหาที่บ้านแล้วกันเพคะเต็มทีไปคะท่านหลานน้าเนี่ยนับวันจะแก่เท่าลงไปทุกวันน้าคงจะนั่งแป๋วทั้งวันกำลังทับควรจะออกไปเดินยืดแข้งยืดขาเสมอๆไอ้ที่เจ็บปวดจะได้หายน้าน่ะจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ถ้าจะตายก็นอนตาไม่หลับห่วงลูกเสียเหลือเกินมีอยู่กับเขาคนเดียวแล้วก็เป็นผู้หญิงซะด้วยถ้าพ่อแม่ตายไปใครเขาจะดูดำดูดีน้าชื่นสบายใจได้รัตตีเปรียบเสมือนน้องสาวฉันฉันก็ต้องช่วยดูแลอยู่แล้วอะไรน้องสาวถ้าท่านหลานจะเลี้ยงแม่รัตตีอย่างน้องสาวแล้วน้าจะนอนตายตาหลับได้อย่างไรท่านหลานก็โปรดแม่รัตตีทำไมไม่ตั้งแต่แม่รัตตียังเด็กพี่ช้อยเคยบอกว่าถ้าโตขึ้นน่ะจะให้แต่งงานกับท่านหลานน้าก็เห็นดีมีคนมาสู่ขอแม่รัตตีเป็นกองน้าสู้ไม่ให้ตั้งใจไว้ว่าจะถวายท่านหลานแต่ฉันไม่เคยคิดอะไรไม่เคยคิดท่านหลานแสดงท่าทีกับแม่รัตตีต่างๆจนแม่รัตตีเข้าใจผิดแล้วคนก็ลือกันทั่วไปแล้วท่านหลานจะไม่เคยคิดได้อย่างไรไม่เคยคิดจริงๆฉันเสียใจที่ทำให้รัตตีเข้าใจผิดไม่ได้การเลยพี่คะท่านหลานท่านหลานน่ะทำให้ลูกน้าเสียชื่อเสียงคุณน้าค่อยๆหน่อยรัตตีจะเสียหายได้อย่างไรในเมื่อฉันไม่เคยทำอะไรเสื่อมเสียให้กับรัตตีไปเที่ยวเอ่ยพาไปเต้นรำเอ่ยอย่างนี้ไม่พอหรือพี่คะน้าเป็นคนบอกให้ฉันพาไปเองอย่าลืมใช่ไหมแล้วท่านละตีจงรับภักดีต่อท่านหลานแล้วพี่คะฉันก็ขอขอบใจถ้าหากว่าเขามีความรู้สึกเช่นนั้นกับคนอย่างฉันตกลงท่านหลานจะไม่ช่วยอะไรน้าเลยช่วยสินะหากว่าน้าต้องการให้ฉันช่วยอะไรก็ตามฉันจะทำทั้งสิ้นยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวฉันเสียใจที่ทำให้น้าไม่พอใจรัตตีเป็นคนดีฉันเองก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังอะไรมีแต่ความหวังดีต่อเขาแต่ฉันไม่สามารถทำตามที่น้าต้องการได้ท่านหลานคิดจะแต่งงานกับหญิงอื่นหรือไปคะไอหีบพวกนี้ยังใช้ดีอยู่ซื้อมาจากเมืองนอกทั้งนั้นนายก็เอาไปใช้จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ถ้างั้นผมเอาไปใช้แค่2ใบนี้ก็พออ๋อแล้วก็พวกของจำเป็นที่ต้องเอาไปนะก็หนังสือภาษาไทยเพราะที่นู่นอาหารไม่มีแล้วเสื้อผ้าก็เอาไปแค่พอใช้ในเรือไปถึงที่นู่นนายก็ไปหาซื้อใหม่ที่ท่ออากาศที่นู่นก็ถ้างั้นผมจะจัดของเลยดีกว่านบเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรือคุณนนท์นายจะไปเจอปริศนาอีกทีเมื่อไหร่ทำไมหรือพี่อยากจะชวนปริศนาไปตีเทนนิสอีกนะ
ที่ว่าเพื่อนของนายคนนี้สวยมากแล้วก็เก่งด้วยเผื่อว่านายไปต่างประเทศแล้วพี่ก็ยังอยากจะสนิทสนมเขาอยู่อย่าบอกว่าน้องว่าคุณนนท์รักพิศนาย่างหรอกแต่ไม่แน่นะถ้าเขารักฉันฉันก็อาจจะรักเขาก็ได้ปริศนาไม่มีทางรักคุณนนท์หรอกเอาทำไมล่ะถ้าคุณนนท์ได้ไปงานเมื่อคืนคุณนนท์ก็จะรู้ว่าปริศนารักใครและใครรักปริศนาไหนไหนไหนว่ามาสิปริศนารักใครแล้วใครรักปริศนาเอาบอกให้มาดูท่านชายพจน์น่ะสิก็ที่ท่านชายพจน์มาช่วยเราก็เพราะปริศนาเป็นคนไปขอร้องให้ท่านมาช่วยลำพังเราจะเข้าถึงตัวท่านน่ะแทบจะไม่มีแต่ปริศนาเป็นคนไปขอร้องให้ท่านมาฟังเราแต่ว่าท่านชายพจน์ท่านชอบช่วยเหลือคนอื่นเรื่องการเรียนอยู่แล้วไม่ใช่หรือมันก็จริงแต่ผมพูดถึงโอกาสที่ท่านจะช่วยเหลือหรือว่ารับรู้ปริศนาเป็นคนไปขอร้องให้ท่านมาช่วยเราเองแหละถ้าคุณนนท์ได้เห็นสายตาเมื่อคืนคุณนนท์จะเข้าใจว่าปริศนาน่ะไม่มีทางรักใครได้อีกHave you ever been in love? นี่ก็คงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายด้วยอานนท์ล่ะบ่อยครั้งเลยแหละถ้าอยู่กำลัง in love ทำไมอยู่ถึงทำหน้าตาเหมือนคนอกหักแบบนั้นล่ะก็ถ้าไม่ in love แล้วจะอกหักได้หรือถ้าไม่รักก็อกหักไม่ได้หรอกการที่เรารักใครแล้วเขาไม่รักเรามันเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากเลยนะอานนท์นี่แปลว่าอยู่กำลังอกหักอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าปริศนากำลังอกหักก็รักนายอานนท์เสียจะได้ไหมถ้ารักจริงๆคงรักไม่ได้หรอกให้แกล้งทำเป็นรักคงทำได้แต่อยากรู้จังว่าคนเขาจะรู้ไหมว่ารักจริงหรือเปล่าก็ลองไหมล่ะเดี๋ยวอานนท์ทำได้เหมือนจริงเลยนะก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนนี่เข้ามาพระบาทกระหม่อมจะแต่งงานแล้วจริงๆพระบาทจะแต่งให้เร็วที่สุดเลยจะแต่งงานเนี่ยดูฤกษ์ดูยามหรือยังเรือนหอเนี่ยเคยเข้าไปบ้างไหมฝรั่งเนี่ยเขาจะย้ายออก 2-3 วันนี้อยู่แล้วจะได้รีบเข้าไปตกแต่งงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เลยฝ่าบาทเดี๋ยวกระหม่อมจะพาน้องเข้าไปดูไว้ถ้าขาดเหลืออะไรแล้วจะรีบทูลฝ่าบาทให้ทรงทราบก็รีบมาตอบฉันภายในอาทิตย์หน้าแล้วกันเพราะว่าฉันจะไม่อยู่แล้วฝ่าบาทจะเสด็จไปไหนเราขอรับกระหม่อมท่านชวราจะให้ฉันไปช่วยงานทางใต้เพราะว่าทางนั้นขาดคนอ้าวแล้วท่านเป็นหมอผ่าตัดไม่ใช่เหรอพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจะพอหรอฝ่าบาทถ้าหากว่าท่านทำได้แล้วขอให้เราช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้เราก็ต้องช่วยการช่วยชีวิตคนเนี่ยจะมารอให้พร้อมไม่ได้นะงั้นเรื่องเรือนหอถ้ากระหม่อมทราบเมื่อไหร่จะรีบทูลฝ่าบาทขอพระทัยฝ่าบาทอ
คุณปริศนาคะจำเนียนเตรียมของให้แล้วคุณปริศนาลองตรวจดูอีกทีค่ะได้จ้ะปริศนาว่าครบแล้วนะไปกันเถอะได้ค่ะฮัลโหลเอาดีเอาของมาแล้วสวัสดีค่ะคุณนบสวัสดีจำเนียนจ้าของได้แล้วค่ะมาทำอะไรกันนะคะมีไนท์ฟีสจ้าอย่าลืมทำเผื่อจำเนียนด้วยนะคะอะไรฟีดฟีดเนี่ยค่ะปริศนาจะกินเผื่อเลยโถคุณปริศนาเดี๋ยวจำเนียนก็สู้แย่สิคะมาย่างจำเนียนกินขอบใจนะค่ะขอให้สนุกนะคะลูกช่วยว่าแต่นี่บ้านเธอเขายังไม่กลับกันหรือยังเลยสงสัยเรือนหอของอนงจะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงมากทุกคนกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นกก็กำลังจะเริ่มชีวิตใหม่เหมือนกันนี่ปริศนาก็เหมือนกันใช่ไหมของปริศนาใหม่มาปีกว่าแล้วการมาเมืองไทยของปริศนาไงเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้ปริศนาเป็นคนไทยเต็มตัวแล้วนะดีนะเนี่ยที่ปริศนาเนี่ยเป็นคนปรับตัวเร็วถ้างั้นเราผัดกันกระทะหนึ่งแล้วมาแบ่งกันกินนะได้งั้นตามด้วยผักเอ๊ะมันต้องใส่ไข่ด้วยใช่ปะใช่นี่แล้วก็ใส่ไข่หืออ้าวนี่มันไข่สุกหรืออ๋อใช่ปริศนาเห็นในครัวก็หยิบมาด้วยเออแล้วจะมาทำอะไรเป็นของหวานได้ปะแล้วทำยังไงอ่ะจิ้มน้ำตาลยังเฮ้ยจิ้มน้ำตาลเนี่ยนะอาจจะอร่อยก็ได้ไม่เอาอ่ะถ้าอย่างนั้นเราทำไข่หวานกันไหมเรามีน้ำตาลมีขิงต้มแล้วก็ใส่ไข่ลงไปถ้างั้นสนาปอกไข่นะโอเคตวิทย์คงอยากแต่งงานในเลิกที่ใกล้ที่สุดขอรับกระหม่อมแล้วเตรียมจัดงานทันไหมถ้าหากว่าแขกไม่เยอะจะให้จัดที่นี่และจะบอกพระสร้อยให้เชิญแต่ญาติทางเราก็ไม่มีใครเลยคะมีแต่ญาติเท่านั้นตวิทย์แล้วเรือนหอจะเสร็จเมื่อไหร่ปรับปรุงหลักๆก็เรื่องทำความสะอาดกับทาสีกระหม่อมส่วนเรื่องตกแต่งภายในอนุงเขาบอกว่าค่อยๆทำก็ได้อยู่ไปทำไปอนุงเขาอยู่บ้านทุกวันอยู่แล้วป้าบาทนี่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะลงตัวไปหมดเลยส่วนเรื่องชุดแต่งงานก็ไม่น่าห่วงมีสิริอยู่ทั้งคนจะตัดให้งดงามทันไหมเรื่องผ้าเตรียมไว้หมดแล้วไปคะเหลือแต่ตัดแต่ว่าที่ยากก็คือตัดให้แขกที่มางานแล้วก็มีชุดตักบาตรตอนเช้าแล้วก็ชุดงานเย็นไปคะแต่ยังไงก็ตามชุดเจ้าสาวต้องสวยที่สุดนะเรามาเริ่มมีไนท์ฟีสของเราเลยนะได้เลยรับรองมิตรภาพของเราจะเป็นที่จดจำไม่ลืมเลยล่ะไม่รู้ว่าไปครั้งนี้จะไปนานสักกี่ปีนะกลับมาปริศนาจะแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วหรือเปล่านะปริศนาก็เป็นปริศนาคนเดิมแหละนบนะสิเรียนจบคงมีงานดีๆกลับมาเป็นคนใหญ่คนโตเออว่าแต่ท่านชายพจน์หลักพรุ่งนี้ท่านจะเด็ดไปส่งนบด้วยนะต้องขอบใจปริศนาเลยนะถ้าไม่ได้ปริศนานบคงไม่ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกท่านชายพจน์เนี่ยท่านมีบุญคุณกับนบจริงๆน้ำเดือดหรือยังอะนบปริศนาอยากชงกาแฟปริศนาถ้วยสวยๆมาจากอเมริกาหลายใบเลยนะปริศนาพรุ่งนี้ไปส่งนบนะที่รถไฟ
ไปอยู่แล้วสิพูดแล้วก็ใจหายเนาะไม่เคยเดินทางไปไหนไกลๆคนเดียวเลยอ่ะง่ายนิดเดียวทำตัวเป็นมิตรแต่อย่าสนิทใจคุณอาสอนปริศนามาแล้วถ้าเกิดอ่านป้ายไม่ออกนะก็ถามเจ้าหน้าที่อย่าทำตัวอวดเก่งปริศนาขอบใจมากนะขอบใจจริงๆจ้ากินเถอะฝีมือของพวกเราอะอร่อยนะใช้ได้เลยแหละผัดซีอิ๊วอร่อยอยากรู้ว่าไข่อร่อยไหมถ้างั้นต้องลองมาเดี๋ยวเราตักให้แต่ต้องชิมก่อนนะเป็นสูตรของนบนบก็ต้องชิมก่อนสิแต่ปริศนาก็ช่วยทำนะแต่ปริศนาว่าถ้าเกิดจิ้มน้ำตาลน่าจะอร่อยกว่าถ้างั้นเดี๋ยวนบไปเอาน้ำตาลมาให้เอาไหมขอให้ลูกแม่มีแต่ความสุขมีความเข้าใจกันดูแลกันและกันดีๆพ่อประวิตรฝากน้องด้วยนะจ๊ะได้ครับประวิตรดูแลครอบครัวของเธออย่างดีที่สุดอนงเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกเธอเปรียบเสมือนมณีที่ล้ำค่าเมื่อคว้าไว้ได้จงเก็บรักษาให้ดีที่สุดขอรับพระบาทอนงเพคะฉันขอให้เธอมีความสุขและหากเธอมีเรื่องใดที่จะให้ฉันช่วยก็บอกมาฉันยินดีช่วยเหลือเธอทุกอย่างขอบพระทัยไปครับฟาบายจัดข้าวของให้ฉันเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วฟาบายเอกสารต่างๆกระหม่อมก็วางไว้ในรถแล้วขอรับฉันฝากคุณฤติไว้นะฤติฉันไปก่อนนะท่านจะเด็ดไหนหรือไหมคะเด็ดไปพบท่านชวลาขอรับท่านชวลาขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่ไม่อยากรู้เราพบกันที่ไหนที่สโมสรหรือกระผมไม่ทราบขอรับคุณรัตตีจะดื่มน้ำหรือว่าของว่างเพิ่มไหมขอรับกระผมจะได้จัดให้ของว่างก็แล้วกันขอรับจำเนียนเองค่ะเข้ามาสิจ๊ะคุณคะคุณอานนท์มาค่ะคุณนายให้จำเนียนขึ้นมาตามคุณลงไปพบค่ะได้จ้ะเดี๋ยวตามลงไปค่ะพบท่านชายที่สายรถไฟเมื่อสักครู่นี้เองท่านชายไปทำอะไรที่สถานีรถไฟหรื
พักพวกหมอบอกว่าไปทำงานที่ปากใต้รักษาคนไข้ไม่มีกำหนดกลับอะไรนะผมว่าแล้วว่าพี่ต้องไม่รู้เรื่องนี้พี่สายยังไม่ได้มีโอกาสพูดกับท่านเลยก็ต้องรอจนกว่าท่านจะกลับมาซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ยังร้องไห้เลยนะไม่ตั้งใจไม่มาปริศนาเลยคุยก็ไม่พูดอะไรตากับท่านชายจะหนีไปไหนจริงไหมแล้วที่พีชบอกว่าจะมีความรักครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายคือท่านชายกดใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจกันหรือเราผมมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ปริศนาไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆท่านชายแค่บอกว่าปริศนาต้องเป็นคนพูดคนแรกสายไม่มีโอกาสเลยรักอานนท์ได้ก็คงจะดีสินะเรื่องของความรักมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสนะถ้าเราถือดีมากเราก็จะเจ็บปวดได้อย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปจนความรักของเรามันลอยไปนอกหน้าต่างต้องรีบคว้ามันไว้แล้วก็วางไว้บนมือของคนที่เรารักให้ตรงได้นะขอบใจมากนะนนท์ขอบใจจริงถามอะไรปริศนาหน่อยได้ไหมถามว่าอะไรคะปริศนารักอานนท์หรือรักสิคะรักแบบเพื่อนเหมือนพ่อประวิตรหรือไม่เหมือนค่ะคิดจะแต่งงานกับเขาหรือเปล่าแม่ได้ยินใครๆพูดถึงปริศนากับอานนท์เยอะมากไปสโมสรไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆจับมือถือแขนโถแม่ปริศนากับเขาก็แค่สนิทสนมกันเป็นเพื่อนเท่านั้นเองแล้วเขาจะไม่ทึกทักเหมือนพ่อประวิตรอีกเหรอไม่ค่ะปริศนารับรองได้นี่ก็แปลว่าไม่แปลอะไรทั้งสิ้นมันไม่มีคำแปลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปริศนาจะบอกแม่เองแต่ตอนนี้ปริศนาไม่อยากพูดถึงอะไรทั้งสิ้นThank you.
อร่อยทานดีไหมแต่ฉันเครียดมากเลยวันนี้เธอรับงานเยอะมากฉันไม่ค่อยไหวก็ต้องขอบใจเธอนะปริศนาเป็นอะไรหรือเปล่าหมูนี้หน้าบึ้งเชียวปริศนาไม่เป็นไรค่ะสบายดีแล้ววันนี้จะไปตีเทนนิสกับคุณนนท์หรือเปล่าอานนท์มีเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนใครก็ไม่รู้ค่ะปริศนานี่เขารู้เรื่องอานนท์ดีกว่าเธออีกนะนงรัก นั่นน่ะสิอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าคุณนนท์เนี่ยไปไหนมาไหนกับปริศนามากกว่าฉันอีกนะจริงไหมปริศนาจ้า คุณนนท์วันนี้ไม่ออกไปไหนหรือคะไม่ได้ไปไหนหรอกจ้ะแล้ววันนี้ปริศนามาที่นี่หรือเปล่าคะเปล่าจ้ะต้องเป็นพรุ่งนี้เราจะไปตีเทนนิสด้วยกันคุณนนท์คะคุณนนท์ได้คุยเรื่องแต่งงานกับปริศนาหรือเปล่าคะแต่งงานกับปริศนาจะบ้าหรือเปล่าเราไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยอ้าวแต่คนอื่นเขาลือกันนะคะเรื่องคุณนนท์กับปริศนาช่างมันลืออะไรเลอะเทอะนี่พี่จะบอกอะไรให้นะถ้าพี่จะแต่งงานเนี่ยพี่ไม่แต่งงานปริศนาหรอกหรือถ้าปริศนาจะแต่งงานเขาก็แต่งงานคนอื่นไม่ใช่พี่แล้วกันแล้วคุณนนท์ว่าปริศนาสวยหรือเปล่าคะสวยสิแล้วซีรีล่ะคะก็ไม่เห็นเขาจะชอบใครนี่คนนี้ก็ชอบทำหน้าบึ้งตึงทั้งวันซีรีเขามีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเขาก็เลยไม่อยากที่จะรักใครอีกเคยอกหักมาก็ไม่เชิงอะค่ะเขาเรียกว่าอุปสรรคสำคัญมากกว่าซีรีเขาก็เลยต้องระมัดระวังตัวในการที่จะคบหากับใครนะคะใครกันดีนักหนาแค่ไหนในเสมอยังไงล่ะคะพ่อแม่เขานะคะว่าซิริเนี่ยรวยน้อยไปนิดนึงต้องรวยขนาดเยรตีนะคะถึงจะคู่ควรกับลูกเขาโอ้โหเยรตีเนี่ยนะค่ะตายละถ้าใครได้ไปนี่ปวดหัวแย่เลยน่ากลัวออกแต่เขากำลังจะแต่งงานกับท่านชายพจน์ไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมคุณนนท์พูดอย่างนี้ล่ะคะท่านชายพจน์ไม่เอาหรอกท่านชายพจน์น่ะมีคนรักอยู่แล้วแต่อย่าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นเลยพี่ว่ามาพูดถึงเรื่องเพื่อนของน้องดีกว่าสิรีเนี่ย คิดอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าจะมาเป็นแม่สื่อให้พี่เนี่ย ก็ไม่เชิงไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะ แต่ว่าน้องก็เคยได้ยินนะคะสิรีเนี่ยเขาชมคุณนนท์ด้วยนะ ว่าคุณนนท์เนี่ยโก้ดีแต่น้องก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นความรักได้หรือเปล่า คุณนนท์วันนี้น้องอยากไปดูหนังนะคะนนพาน้องไปหน่อยนะคะได้สิจ๊ะจริงๆนะคะพอดีเลยค่ะคุณนนวันนี้เนี่ยน้องนายกับซีรีเอาไว้เดี๋ยวค่ำๆซีรีเขาก็จะมาที่นี่นะคะเราจะได้ไปดูหนังด้วยกัน3คนดีไหมคะดีจ้ะมาซีรีช่วยบิดผ้าหน่อยสิทำไมผ้ามันมากขึ้นแทนที่มันจะน้อยลงนะปริศนาก็คนซักเหลือน้อยลงนี่แต่ก่อนของอนงเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแต่ของแม่หาร3ตอนนี้หาร2ก็มากขึ้น10จริงเนาะมีอะไรให้ช่วยไหมปริศนาอนงอนงอนงมาได้ยังไงนี่แล้วนี่ทำไมเอาเสื้อแม่มาใส่แค่ถึงบ้านนะสิก็เลยให้ประวิตรขับรถมาส่งแล้วตอนเย็นก็ให้ประวิตรมารับอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนแล้วค่อยกลับส่วนเสื้อนี่ก็ขึ้นไปเปลี่ยนที่ห้องแม่เพราะรู้ว่ากำลังซักผ้ากันอยู่อยู่บ้านดูไม่ต้องทำงานบ้านเลยหรอมีคนทำงานบ้านให้แล้วก็มีคนครัวที่ป้าส้อยให้มาก็เลยคิดถึงงานบ้านอยากมาช่วยทำบ้านได้ข่าวท่านชายบ้างไหมที่ท่านไปปักใต้น่ะได้สิได้รับโทรเลขว่าท่านจะกลับค่ำนี้ให้ประวิตรไปรับด้วยอ
แม่จ๋าเราซื้อเป็ดมาเยอะเลยประวิทย์กินข้าวหรือยังกินเป็ดกับพวกเราไหมอนงผมว่าเราเรียบกลับบ้านดีกว่าโอ้แต่ไปนู่นไปนี่ผมมารอนานแล้วฝากด้วยนะคะแม่จ้ะป้าจ้ะงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวแม่จะกินข้าวเลยไหมคะปิดสนาไปล้างหน้าล้างตาก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ตั้งโต๊ะให้ค่ะประวิทย์เขารีบพาน้องไปไหนเขาได้บอกแม่หรือเปล่าคะเห็นบอกว่าท่านชายเพิ่งเสด็จกลับมาสงสัยจะพาไปเฝ้าท่านชายบอกว่าท่านทรงประชวรหนักข่าวท่านชายหรือยังคะพอทราบบ้างจ้ะสิริรู้อะไรลูกท่านชายประชวรค่ะมีรถพยาบาลไปรอรับถึงสถานีต้องหามลงมาจากรถไฟเลยทีเดียวสิริรู้ได้ยังไงลูกลูกผ่านไปแถวนั้นพอดีค่ะไปส่งป้าแนบพอผ่านตรงนั้นคุณป้าก็เลยขอแวะรับท่านชายลูกก็เลยได้เจอกับท่านชายค่ะลูกจำท่านชายเกือบแทบไม่ได้นะคะหน้าตาซีดอย่างกับอะไรเหมือนไม่รู้สึกพระองค์ด้วยเห็นคนเขาบอกว่าท่านเป็นมาลาเรียขึ้นสมองฮะถ้าจะไม่รอดเสียแล้วปริศนาเป็นอะไรลูกตอนแรกลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทำไมรถพยาบาลถึงมากันเต็มคุณประวิทย์ก็ไม่ทราบที่ไหนได้พอลูกเห็นหมอกับนางพยาบาลมายืนรอรับกันเต็มก็ได้ความว่าได้รับโทรเลขจากท่านชวาลาว่าท่านชายประชวรขอให้เอารถมารับถึงขนาดนั้นเชียวแล้วนี่อโนงกลับไปแล้วเหรอคะแม่ประวิตรมารับกลับไปเมื่อสักครู่อะจ้ะเดี๋ยวสิริบอกจำเนียนตั้งโต๊ะแทนแม่ทีนะเดี๋ยวแม่ขอขึ้นไปดูปริศนาก่อนค่ะปริศนาเป็นอะไรลูกจ้าแม่ช่วยปริศนาหน่อยจ้าบอกแม่สิลูกจะให้แม่ช่วยอะไรเลยบอกแม่สิถ้าท่านชายจะตายจะมีคนช่วยท่านไหมจ้ะแม่ถูกปริศนาท่านชายไม่ตายหรอกลูกถึงมือหมอแล้วท่านอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเหรอจ้ะแม่ไม่ได้อยู่จ้ะท่านอยู่ที่วังประวิทย์ถึงรีบกลับไปเยี่ยมไงท่านเป็นอะไรจ้ะเป็นไข้ป่าจ้ะแล้วท่านจะหายไปจ้ะแม่แม่ยังไม่กล้าตอบปริศนาเลยไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่ถ้าท่านตายไปปริศนาก็คงเศร้ากว่านี้ไม่ได้อีกแล้วประวิทย์ไม่ได้บอกแม่เลยเหรอจ๊ะว่าท่านเป็นยังไงเป็นตายเท่ากันถ้าใครขึ้นสมองก็ไม่พ้นคืนนี้แต่ถ้าพ้นคืนนี้ไปได้
ก็ยังมีหวังแม่จ๋าถ้าท่านชายตายไปปริศนาก็คงต้องตายไปด้วยปริศนาทนอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่มีท่านไม่ได้ปริศนารักท่านแม่อะไรนะปริศนารักท่านชายและท่านก็รักปริศนาเรารักกันมานานแล้วแต่มันมีปัญหาอะไรสักอย่างตลอดเวลาที่ทำให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันสักทีแล้วทำไมปริศนาไม่เคยบอกแม่ปริศนาจะบอกแม่ตั้งหลายครั้งแต่แม่ไม่เคยฟังปริศนาเลยปริศนาก็เลยไม่ได้เล่าอย่างนั้นเหรอแม่ไม่เคยฟังหนูเหรอลูกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดช่วยท่านชายด้วยเถิดให้ท่านพ้นคืนนี้ไปท่านชายเป็นคนดีท่านเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดปริศนาวอนขอให้ท่านชายได้ทรงมีพระชนชีพอยู่ต่อด้วยเถิดพ้นขีดอันตรายแล้วขอรับสาธุสาธุปริศนาดีใจมากดีใจเหลือเกินแล้วเมื่อคืนท่านชายเป็นยังไงบ้างจ๊ะไม่ดีเลยขอรับไข้ขึ้นสูงหมอบอกว่าไข้จะขึ้นสมองเฝ้ากันอยู่ตลอดทั้งคืนเลยขอรับงั้นนี่นายสนควรจะไปนอนได้แล้วนะจ๊ะขอโทษที่รบกวนไม่เป็นไรไม่ได้ขอรับกระผมนอนมาตลอดทั้งคืนแล้วนี่ก็เพิ่งลุกขึ้นมาเปลี่ยนเวรเมื่อ5นี่เองขอรับคุณสร้อยนางพยาบาลคุณวิศิกรับอยู่เฝ้ากันตลอดทั้งคืนเลยคุณหมอเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองนะครับอาการของท่านเนี่ยดีขึ้นมากแล้วครับปริศนาดีใจด้วยจริงๆนะจ๊ะแล้วนี่ปริศนาไปเยี่ยมได้ไหมจ๊ะหมอห้ามครับแต่ประเดี๋ยวๆคงไม่เป็นไรผมว่าคุณควรจะมานะครับเพราะว่าท่านชายเนี่ยเคยรับสั่งถึงคุณกับกระผมงั้นปริศนาจะรีบไปนะจ๊ะขอบใจมากจริงๆแม่จ๊ะโอ้ยเป็นไรลูกแม่จ๊ะท่านชายพ้นจากขีดอันตรายแล้วนะจ๊ะแม่
ปริศนาดีใจมากเมื่อคืนปริศนาเป็นห่วงท่านไม่ได้นอนเลยตอนนี้ปริศนาง่วงมากเหนื่อยมากขอนอนแป๊บนึงนะจ๊ะแม่แม่ปลุกปริศนาตอน2โมงด้วยนะเพราะปริศนามีสอนหลังจากนั้นเราไปเฝ้าท่านนะคะได้จ้ะดีใจมากๆเลยแม่สมรปริศนาเชิญนั่งจ้ะท่านชายเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนอาการหนักมากทีเดียวไม่รู้สึกองค์เลยจำใครก็ไม่ได้องค์ร้อนราวกับไฟเป็นไข้สูงหมอบอกว่าคนเป็นไข้หนักแบบนี้จะเพ้อแต่ท่านชายไม่เพ้อบ่นพึมพำอะไรก็ไม่รู้เรื่องท่านอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะสักตีสี่ท่านรู้สึกองค์รับสั่งว่าขอน้ำหน่อยแม่ดิฉันดีใจแทบแย่ร้องไห้ใหญ่ท่านถามว่าเป็นอะไรเราก็ตอบไม่ถูกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่โชคดีเหลือเกินนะคะที่ทรงดีขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้ท่านชายไม่เคยประชวนเป็นทีก็หนักเลือกเกินก็ไข้มันแรงนี่ค่ะท่านชายกับท่านชวลาเข้าป่าไปต้อง2อาทิตย์เพราะท่านรู้สึกประชวนก็เลยกลับเข้าเมืองมาพักที่ตำหนักท่านชวลาท่านชวลายังอยู่ในป่าไม่รู้เรื่องกลับมาถึงเห็นว่าท่านชายอาการเพียบหนักพอดีสนที่ไปดูแลเห็นท่าไม่ดีก็เลยตีตัวรถไฟให้กลับอยู่แล้วท่านชวลาก็เลยโทรเลขบอกทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลให้เอารถไปรับที่สถานีรถไฟก็ลาหนกันทีเดียวแล้วนี่เขาเฝ้าได้ไหมคะรู้สึกว่าท่านใจบันทมอยู่แต่ถึงตื่นหมอก็ไม่อยากให้กวนแต่จะไปแอบดูห่างๆก็ได้นะอานนท์ท่านชายประทับอยู่ห้องไหนหรืออยู่ห้องข้างบนนู้นนะปริศนาปริศนาเข้าไปได้เลยนะพยาบาลก็อยู่ข้างในจ้ะทานอะไรหน่อยอานนท์จัดการให้แม่เสร็จข้างบนแม่เป็นห่วงกันค่ะนายสนท่านชายอยู่ในห้องนั้นหรือขอรับท่านบรรทมหลับอยู่คุณเข้าไปดูท่านได้พยาบาลออกไปพักอยู่ประเดี๋ยวผมจะกลับมาขอบใจจ้ะใจไปคะปริศนาดีใจจริงๆเมื่อคื
ธอปริศนาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะเพคะปริศนาเป็นห่วงท่านมากท่านชายต้องหายไวๆนะเพคะปริศนาพระชนะของฉันอยู่ที่ดินชาหัวเตียงที่ท่านชายรับสั่งเมื่อกี้ปริศนาไม่ทันฟังท่านชายรับสั่งว่าอะไรหรือไงคะฉันจะเรียกหาน้ำพยาบาลจะขอน้ำดื่มแต่พอลืมตาขึ้นมาก็เป็นปริศนาศาสนาอย่าให้เองนะไปคะที่ดีที่สุดมาอยู่กับฉันทุกวันได้หรือไม่ได้สิเพคะแต่วันนี้ปริศนาต้องทูลลาก่อนนะเพคะหมอไม่ให้ปริศนาเข้ามาแต่ปริศนาแอบแล้วก็อยู่นานซะด้วยเพคะพรุ่งนี้จะมาได้ไหมปริศนายังไม่แน่ใจเลยเพคะมีอะไรอีกไหมคะปริศนาต้องรีบไปช้าแล้วเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวพรุ่งนี้ปริศนามาเฝ้าอีกไหมคะใครไม่ลาฉันลายังไงไหมคะคิสมีคนเจ็บคอจะไม่ให้หรอขอบคุณคุณรตีที่เป็นห่วงท่านชายวันนี้อาการดีกว่าเมื่อคืนมากแต่หลวงแพทย์ยังห้ามเยี่ยมอยู่
นี่คุณแถบก็มารอฟังอาการตั้งแต่เช้าอนงก็มาแทนประวิตรเดี๋ยวนี้ประวิตรก็คงจะมาเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าตลอดทั้งคืนเหมือนเมื่อคืนงั้นเราขอกลับก่อนนะคะคุณสร้อยคุณละตีขอบคุณที่มาเยี่ยมนะท่านชายเสวยผลไม้ได้เมื่อไหร่ฉันจะจัดการให้เลยทีเดียวแล้ววันหลังจะมาถามข่าวคราวใหม่นะคะจ้ะลาละค่ะลาค่ะจ้ะเดี๋ยวอนงไปส่งค่ะแม่จ้ะเชิญคุณรตีนั่งสิคะสนไปเอาน้ำมาให้แขกสิฉันจะไปเยี่ยมท่านชายตอนนี้คงไม่ได้หรอกค่ะเราฝากท่านชายไว้ในมือของหมอเราทุกคนดูแลท่านชายตามที่หมอสั่งถ้าคุณรตีอยากจะเยี่ยมเดี๋ยวเย็นนี้คุณหลวงแพทย์มาฉันจะขอท่านให้นะคะคุณละตีนี่ลูกคุณหญิงชื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าอย่างไรละตีมีอะไรจะบอกแม่วันนี้ค่ะละตีไปเยี่ยมท่านชายมาที่วังศิลาขาวแต่ว่าไปช้ากว่าบ้านนั้นมันทั้งพี่ทั้งน้องสาวเนี่ยนั่งปันจิ้มปันเจ๋อเฝ้าท่านชายอยู่กับคุณสร้อยใครจ๊ะแม่คะรตีว่าเราเนี่ยทำคุณบูชาโทษแท้ๆเลยนะคะไปขอเมียให้นายประวิตรทั้งเมียทั้งน้องเมียเนี่ยมันก็เลยสนองให้เราเจ็บแสบเลยแล้วเขาไปกันตามลำพังหรือนางแม่ตัวดีก็ไปด้วยค่ะแล้วท่านชายอ่ะเป็นยังไงจะรอดไหมอันนี้รตีก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเพราะว่าคุณหมอห้ามไว้น่ากลัวจังเลยไข้ป่าเนี่ยจะขึ้นสมองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หมอไม่ให้เยี่ยมก็แห่แหนกันไปทั้งบ้านเลยนะคะแม่รติว่าถ้าท่านชายฟื้นเมื่อไหร่เราต้องจัดการเรื่องให้เรียบร้อยนะคะนับวันเนี่ยนางน้องเมียเนี่ยมันยิ่งกระด้างกระเดื่องขึ้นทุกวันวันนี้นะคะเห็นหน้ารติมันเบือนหน้าหนีเลยถือดีนักนะนายประวิตรก็อีกคนหนึ่งถ้ารตีแต่งงานกับท่านชายเมื่อไหร่จะห้ามให้เลี้ยงดูมันเลยสุขสบายดีนักนางเมียก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเอาแต่เกาะกินรอก่อนเถอะลูกอาการท่านเป็นตายเท่ากันเขาว่าอย่างนั้นรอฟังก่อนเถอะว่าอาการของท่านจะเป็นอย่างไรได้ยินมาว่าหลวงแพทย์ท่านน่ะทุ่มเทรักษาเต็มฝีมือตั้งแต่ท่านลงมาจากรถไฟกว่าจะกลับบ้านก็ดึกก็ดื่มเมื่อคืนอ่ะท่านชายหนุ่มยังแน่นไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแม่แต่ว่าไม่ได้นะลูกไข้ป่าขึ้นสมองเนี่ยมันแรงรอฟังข่าวก่อนเถอะลูกใจเย็นๆนะเมื่อท่านหายดีเราก็จะไปเยี่ยมท่านไปฟังคำตอบที่แม่ถามท่านไปเมื่อครั้งที่แล้วค่ะแม่รตีจะรอจนกว่าท่านชายจะฟื้นแต่ท่านชายเนี่ยจะเป็นของคนอื่นไม่ได้นะคะนอกจากของรตีเพียงแค่คนเดียวทำอะไรนะสนจัดฉลององค์ให้ท่านชายอยู่ขอรับแล้วท่านจะเด็ดไปไหนไม่เด็ดไหนขอรับท่านดีขึ้นมากวันเนี้ยคงอยากแต่งองค์ให้งดงามเหมือนเคยเมื่อครั้งอยู่ปากใต้กันดารจริงคุ
คุณคะจ๋าท่านชายให้มหาดเล็กมาหาคุณค่ะเขาคอยอยู่ข้างล่างมหาดเล็กค่ะนายสนมีอะไรหรือจ๊ะท่านชายให้ผมมารับคุณไปที่วังเดี๋ยวนี้ขอรับตายจริงปริศนามีสอนข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินจะไปได้ยังไงท่านชายเชิญคุณไปรับประทานอาหารเช้ากับท่านขอรับแล้วปริศนาจะไปสอนหนังสือท่านหรือท่านชายรับสั่งว่า 3:30 คุณก็ไปทันนะขอรับคุณตั้งต้นสอนตอน 4:00 เช้าแต่นี่เพิ่งจะ 1:30 เองนะขอรับท่านทรงทราบได้ยังไงปริศนาไปบอกแม่กับสิริก่อนนะคะขอรับท่านชายไปคะไม่เป็นไรไปคะท่านชายไปชวนอยู่ประทับนิ่งๆเถิดฉันเดินมาจากห้องน้องคนเดียวเมื่อเช้านี้สนขอรับไปจัดอาหารใหม่ชุดเดี๋ยวครูปริศนาไปสอนไม่ทันขอรับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอจะต้องมากินข้าวกับฉันทุกวันจะมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นหรือว่าจะ3มื้อก็ได้แล้วท่านชายทรงทราบได้ไงเพคะว่าปริศนาจะตามใจหรือว่าปริศนาจะใจร้ายคนป่วยล่ะไม่ใช่เพคะปริศนาอาจจะไม่สะดวกก็ได้สะดวกสิเดี๋ยวฉันให้รถไปรับไปส่งหรือไม่ปริศนาจะรถไปขับเองก็ได้นะไม่ได้หรอกเพคะเดี๋ยวไม่งามทำไมอ่ะก็คนอื่นเขาจะว่าเอาไปคะก็ช่างเขาสิฉันอยากให้เธอมากินข้าวกับฉันได้สะดวกขึ้นฉันยังไม่ได้ให้อะไรเธอเลยนอกจากวูปปี้แล้วท่านชายทรงทราบตารางสอนปริศนาได้ไงไปคะก็เมื่อวานตอนเธอกลับไปแล้วคุณครูสมุนไม่เยี่ยมฉันก็เลยถามก็เลยรู้หมดคุณป้ามีอะไรหรือคะก็เป็นห่วงนะสิเห็นปริศนายังไม่มาก็เลยคิดว่าจะออกมาดูว่าจะให้ใครขึ้นไปสอนแทนก่อนแล้วนี่ไปเยี่ยมท่านชายมาหรือค่ะนี่ปริศนาขับรถของท่านมาด้วยเพราะกลับบ้านไปเอาของตัวเองไม่ทันเดี๋ยวปริศนาไปสอนกันนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๋ยสวัสดีค่ะมองหาอะไรอยู่หรือครูทวินครูจะให้ไปตามท่านหญิงรักมาไหมคะดูเหมือนว่าท่านชายพศจะเสด็จมาท่านชายไม่ได้เสด็จมานี่ท่านประชวรอยู่อ้าวแต่รถของท่านจอดอยู่หน้าโรงเรียนนะคะอ๋อวันนี้ปริศนาเขาขับรถท่านมาฮะครูปริศนาขับรถท่านมาอะไรยังไงกันนะคะคุณนายคะพริกสดนะคะวันนี้อืมนี่น่ากินเชียวอ่ะลองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฮัลโหลจ้าแม่อ้าวไปไหนมาทั้งวันน่ะลูกก็ไม่สอนหนังสือสิจ๊ะแล้วทำไมไม่มาเอารถท่านชายให้รถท่านมาใช้ค่ะอะไรนะท่านว่าท่านยังป่วยอยู่ไม่ได้ไปไหนปริศนาขับรถท่านได้ก็เลยให้ใช้ก่อนมันจะดีเหรอลูกปริศนาก็ทูลท่านแล้วนะคะแต่ว่าท่านอยากให้ปริศนามาเยี่ยมทุกวันพรุ่งนี้ปริศนาสอนแต่เช้าก็จะไปเยี่ยมท่านหลังจากนั้นค่ะ
จะไปเยี่ยมไปเฝ้าอะไรอ่ะก็ไปแต่ตอนกลางวันนะลูกแล้วก็รีบกลับก่อนค่ำค่ะแม่ปริศนาไม่เปลี่ยนชุดก่อนแล้วคะแล้วเดี๋ยวลงมากินของว่างนะค่ะถูกลงฝ่าบาทโปรดปริศนาเป็นพิเศษหรือเปล่ากระหม่อมท่านดูแลทุกคนเป็นอย่างดีทุกคนก็ควรที่จะเสียสละตัวเองดูแลท่านยามประชวรบ้างสัญญากับแม่แล้วไงว่าถ้าไปหาท่านชายจะต้องกลับก่อนค่ำช่างเป็นไรคะแม่คู่มั่นจะพบกันหน่อยไม่ได้หรือคู่มั่นอะไรท่านชายพอจะแต่งงานจะแต่งงานกับใครกันปริศนาสุธากูลไงคะคุณรตีใจสองเรา